อันนี้จะเป็นข่าวของทางคุณอ้นนะเออก็ที่ผ่านมาเนี่ยมิได้เห็นแล้วแหละเห็นจากข่าวของคุณอ้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมิได้พูดเนาะบอกว่าคุณอ้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเงียบเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยมันเป็นที่ฮือฮาแต่ครั้งเนี้ยมันเป็นครั้งที่สองแล้วมันยังไม่ได้มีอะไรที่เด่นชัดนะคะมันก็จะมีแต่กอสซิปแต่ว่าข่าวอะไรธรรมดาเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาแล้วก็คุณอ้นนั้นก็คงจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากขึ้นนะเนาะเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยไปทานไข่เจียวปูที่ร้านเจ๊ไฝแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็ไปเยี่ยมน้องๆที่โรงเรียนวัดสระแก้วตำบลท่าเสด็จอำเภอปากโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็ได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันกับเด็กๆแล้วก็ได้พูดคุยกับน้องๆแล้วก็รับฟังความในใจของนักเรียนเอออันนี้คือจะบอกว่าเป็นการส่วนตัวมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าคือเหมือนกับเขามองวางเอาไว้แล้วว่าจะไปรูทไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็มีช่างภาพมาเต็มไปหมดเลยคืออย่าบอกเลยนะคะว่าไปเป็นการส่วนตัวอะไรคือเขาทำเป็นเหมือนลักษณะสารคดีเนี่ยแหละเหมือนที่เสด็จปู่ได้ทำนั่นแหละการเสด็จพระราชดำเนินมีข่าวสองทุ่มมีช่างภาพเสด็จทั่วแคว้นแดนถิ่นอะไรประมาณนั้นเห็นไหมที่ภาพเนี่ยออกมาสวยมากนะในการที่ใส่สูทเดินป่าหรือว่าไปนั่งตรงสะพานไม้อะไรเนี้ยพวกเนี้ยแล้วแต่ล้วนแล้วแต่มีการจัดวางเป็นตารางมีการไกด์ไลน์ไว้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นของคุณอ้นเนี่ยก็คือไม่ได้ต่างกันหรอกมันก็ต้องมีองคมนตรีมีอะไรคอยประสานงานให้นะคะแต่ว่าเขาก็จะพยายามพูดว่าเขาไปในลักษณะของสามัญชนหรือว่าเป็นการส่วนตัวนะไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วมันก็ซุกซ่อนอยู่ในนั้นแหละทีนี้เนี่ยพอถัดมานะคะคุณอ้นเนี่ยเขาไปเยี่ยมโรงเรียนสุเหร่าแคไลน์นะคะอำเภอบางน้ำเปรี้ยวประทับใจในรอยยิ้มของน้องๆแล้วจากนั้นก็ได้เข้าร่วมพิธีในมัสยิดด้วยนะเป็นวันที่ต้องจดจำไปตลอดนะคะโอ้โหอันนี้ตอนแรกที่มีเห็นครั้งแรกเนี่ยมีก็งงเหมือนกันว่าเฮ้ยแล้วทำไมอยู่ๆเขาไปโผล่ที่สุเหร่ามันเป็นด้วยเรื่องของอะไรนะคะเราก็งงๆเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ไปดูข่าวกันสักนิดหนึ่งสักครู่นะคะอันนี้นะคะมาดูความคิดเห็นของบก.ปุ๊กบก.ปุ๊กได้เขียนเอาไว้นะคะบอกว่าในmove นี้เนี่ยของคุณอ้นเนี่ยน่าสนใจการให้ความสนใจกับมุสลิมแล้วก็การร่วมกิจกรรมต่างๆเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการเตรียมความพร้อมสำหรับการรับตำแหน่งใหญ่สำคัญในอนาคตเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งคุณปุ๊กเนี่ยนะคะก็ยังมองเลยว่าmove เนี้ยที่คุณอ้นเนี่ยกลับมาคราวเนี้ยเขาต้องการทำทุกอย่างเพื่อกลุยทางขึ้นไปสู่รัชกาลที่11เนี่ยแหละก็คุณดูแล้วกันนะคะว่าในสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันจะจริงหรือเปล่านะอันนี้เราก็มาโผล่ที่สื่อ Daily News นะคะได้มีการเขียนเนื้อข่าวนะคะบอกว่าท่านอ้นเนี่ยทำกิจกรรมมัสยิดนะคะI'll use รอถ้าออกเสียงผิดขออภัยเนาะ Must use I'll use รอโดยขอพรถวายในหลวงและประเทศชาติด้วยโอ้โหนี่ก็คือขอให้ท่านพ่อแล้วก็ขอให้กับประเทศชาติด้วยนะเขาบอกว่าเมื่อเวลาบ่าย 2:46 นาทีของวันที่8นะคะท่านอ้นเนี่ยไปที่ยังมัสยิดนะคะที่หมู่8ตำบลบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราภายหลังจากที่ได้เดินทางเนี่ยก็มีวันดีมิตรศิลปินโต๊ะอิหม่ามแล้วก็มัสยิดอัลยุสรอและคณะให้การต้อนรับจากนั้นก็ได้มีพิธีดูอาการขอพรนะคะถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพรให้ท่านอ้นและประเทศชาติจากนั้นเนี่ยท่านอ้นก็ได้กล่าวให้โอวาใจความสำคัญว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะครับพี่ๆน้องๆทุกคน
ขอบคุณมากที่มาต้อนรับอบอุ่นมากขอบคุณครับที่จัดให้ผมมาเข้าร่วมพิธีงานในครั้งนี้อิสลามถือว่าเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนามุสลิมที่สอนถึงสันติภาพสอนถึงความเคารพสอนถึงความเคารพอาจารย์สอนถึงเคารพวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ที่ให้พี่น้องทุกคนในที่นี้รู้สึกถึงหน้าที่ของตัวเองในชุมชนในศาสนาและในประเทศชาติมาวันนี้ผมรู้สึกตื้นตันเป็นอย่างยิ่งที่ทางมัสยิดให้การต้อนรับผมเหมือนเป็นดั่งพี่น้องคนหนึ่งหวังว่าผมจะได้มาเยี่ยมชุมชนนี้อีกครั้งหนึ่งชุมชนนี้มัสยิดนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ของพี่น้องชาวมุสลิมขอบคุณมากครับในโอกาสนี้มีวันดีมิตรศิลปินอิหม่ามมัสยิดอัลยูซรอและคณะมอบของที่ระลึกแล้วก็ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกจากนั้นคุณอ้นได้ปล่อยปลาปล่อยเต่าแล้วก็ปลูกต้นไม้พร้อมกับเยี่ยมชมมัสยิดซุ้มอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ได้ร่วมบริจาคข้าวสารแล้วก็น้ำดื่มเนี่ยจำนวนทั้งหมด300ชุดแก่ประสบนิกรประชาชนทั้งหลายนะคะแล้วจากนั้นก็เดินทางกลับในเวลาช่วงเย็นนะคะแล้วก็จะมีรูปเลยที่พบปะกันในมัสยิดนั่นแหละทีนี้เนี่ยก็เลยไม่ทราบนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะอะไรเขาถึงได้ไปที่มัสยิดแต่ว่าโอเคเราเข้าใจนะนี่มีขอแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเนาะว่าเรามองว่าคุณอ้นเนี่ยเขากำลังคือกำลังหวานถามว่าหวานอะไรก็คือหวานบารมีอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขาจะเข้ามาขึ้นจริงเนี่ยคือเขาจะต้องครองใจทุกหมู่เหล่าว่ากันเถอะก็คือต้องครองใจทุกศาสนาถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาจะเอาแต่ศาสนาพุทธเนี่ยก็คือจะไม่ได้เพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีมัสยิดเยอะมากนะมีคนที่นับถือศาสนาอิสลามเนี่ยก็เยอะมากเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องพยายามที่จะเข้าถึงทุกหมู่เหล่าทุกฝ่ายเห็นไหมคะเขาก็เลยเดินสายในการที่เสด็จทั่วแคว้นแดนถิ่นนั่นแหละนะคะก็อันนี้คิดว่าไม่ได้มีอะไรในกอไผ่นะสำหรับโดยส่วนตัวนี้ไม่คิดว่าแบบนี้ส่วนทุกท่านเนี่ยจะคิดยังไงเอ่ยนะสำหรับในกรณีของการที่ไปโผล่ที่มัสยิดนะคะซึ่งทางคุณบกปุ๊เนี่ยเขาก็เน้นนะคะเน้นว่าท่านอ้นเนี่ยทำกิจกรรมมัสยิดอัลยูซรอขอพรถวายในหลวงนะคะก็น่าจะเป็นมีนัยยะสำคัญอะของการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ารับตำแหน่งที่สำคัญในอนาคตเลยทีเดียวนะนี้คุณเห็นด้วยหรือเปล่านะก็ลองแสดงความคิดเห็นดูนิดนึงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะมี่ขอดูก่อนว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมกันหรือเปล่าเออแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยได้เล่าไปแล้วนะว่าคุณบกปุ๊ก็เช่นเดิมนะคะบอกว่าการที่คุณบกปุ๊เนี่ยเดินทางมาที่ประเทศไทยในรอบที่สองแล้วก็ได้รับการขึ้นหนังสือหรือว่านิตยสารนะคะมติชนสุดสัปดาห์แล้วก็คุณอ้นเนี่ยเป็นหน้าแรกหน้าเดียวคลองด้านหน้าเลยปกหน้าเลยอ่ะนะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยพูดถึงการเดินทางเข้ามาของคุณอ้นนะคะไกลสุดตาขอบฟ้าสีครามนะแผ่นดินสยามแล้วก็คุณบกปุ๊บอกว่าความน่าสนใจของหน้าปกมติชนสุดสัปดาห์ฉบับใหม่ก็คือรู้ว่าอะไรสมควรอยู่ที่ต่ำที่สูงก็คือเป็นการรายงานเลยว่าคนนี้น่าจะเข้ามาเป็นคนที่มีอิทธิพลอีกคนหนึ่งในสยามประเทศในอนาคตข้างหน้านะก็คือจะมาบอกว่าเขาเป็นสามัญชน
ธรรมดานะไม่ใช่นะเพราะว่าในประเทศนี้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาให้เกียรติอะไรขนาดไหนนะเรียกว่าหนุนกันอย่างเต็มที่เลยก็แล้วกันอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะคะของทางคุณอ้นก็แล้วกันจ้า